ิ้งนะคะเป็นใบเตยในจะทำทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะกับ Eat It All จะกินทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะวันนี้กลับสู่ Eat It All อีกครั้งนะคะและวันนี้มีข่าวมาบอกทุกคนด้วยค่ะว่าวันนี้ช่องดู Eat All ของเรามีสปอนเซอร์แล้วจ้าซึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะก็คือเมซี่เบคถามว่าเมซี่เบคเนี่ยคือใครเมซี่เบคนะคะเป็นโรงงานขนมปังที่ส่งออกขนมปังเนี่ยไปขายในร้านต่างๆทั่วประเทศไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขนมปังที่เป็นขนมปังแซนด์วิชขนมปังปิ้งหรือว่าจะเป็นพวกขนมปังโทสต์ต่างๆนะคะรวมไปถึงขนมปังบันที่เป็นส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ก็ด้วยนะคะเมซี่เบคเนี่ยเขามีรูปแบบของขนมปังเนี่ยหลากหลายสไตล์มากๆเลยที่จะส่งออกไปขายนะคะตามร้านต่างๆทั่วประเทศไทยให้เขาเนี่ยไปครีเอทเมนูต่างๆของแต่ละร้านกันเองและแน่นอนค่ะวันนี้ร้านที่เอมพาทุกคนมานะคะก็เป็นหนึ่งในร้านที่ทางเมซี่เบคเนี่ยส่งขนมปังเนี่ยมาขายที่ร้านนะคะเพื่อให้ทางร้านเนี่ยมาครีเอทเมนูต่างๆนะคะเพื่อทำขายและร้านวันนี้ที่เอ็มพาทุกคนมานะคะนั่นก็คือโกกี้นมสดนั่นเองจ้าวันนี้ที่เอ็มพาทุกคนมานะคะตั้งอยู่ที่ประชาอุทิศซอย64เนาะเมื่อกี้เราเลี้ยวมาทางนี้มาได้ไม่ยากเปิดแมปแล้วก็ปักหมุดว่าโกกี้นมสดทุ่งครูนะคะแล้วก็มาตามแมปได้เลยนะคะการเดินทางก็ไม่ยากแต่ว่าแนะนำว่าถ้ามีรถส่วนตัวก็จะค่อนข้างสะดวกหน่อยนะคะแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วตอนนี้เป็นเวลายามเย็นนะคะเวลาแห่งการท้องร้อง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเข้าไปในร้านโกกี้นมสดกันเลยดีกว่าต้องบอกว่าตอนแรกก็คือเห็นแบบว่ารถจอดเต็มลานจอดรถเลยนะคะทุกคนตอนแรกเนี่ยเราเป็นเหมือนจะเป็นที่สุดท้ายที่แบบที่จอดรถที่เหลืออยู่นะคะแต่ว่ามีคันมาต่อจากเราเนี่ยประมาณ2คันเขาก็แบบว่าพยายามหาที่จอดจุดได้แสดงว่าเขาน่าจะเป็นลูกค้าประจำแหละเขาก็เลยแบบว่าจอดได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ลูกค้าในร้านตอนนี้ก็คือเยอะมากเป็นหนึ่งสิ่งที่การันตีว่าร้านนี้แบบน่าจะเด็ดนะคะเพราะงั้นแล้วเราก็เข้าไปพิสูจน์ข้างในกันเลยดีกว่านะคะไปโกโก้เอ็มตอนแรกอะเอ็มนึกว่าร้านโกกี้นมสดอะจะมีแต่แบบของหวานหรือว่าขนมปังใช่ไหมทุกคนตรงนี้คือเป็นของคาวด้วยนะคะนี่อยู่นี่เลยอ๋ออีกอย่างนึงที่เราเพิ่งเห็นหน้าร้านเนาะพี่เจมคือเขามีสัญลักษณ์ฮาลาลอยู่หน้าร้านด้วยคือมองเข้ามาก็คือจะเห็นเลยว่าเป็นแบบคนอิสลามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มานั่งกินกันนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำสำหรับคนที่เป็นแบบกินอาหารฮาลาลอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามาเพื่อโกกี้นมสดนะคะคืออะไรก็คือเรานี่เมนูบางหน้ามิดไปเลย นี่ค่ะเขาเอาเมนูมาให้เรา2อันนะคะเมนูอันนึงก็จะเป็นของคาวแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของหวานแบบนี้แล้วก็จะมีใบเมนูให้เรามาเขียนสั่งเองแบบนี้นะคะเพราะงั้นแล้วก็ DM จะขออนุญาตเขียนสั่งเมนูต่างๆก่อนแล้วกันนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีตอนที่เมนูต่างๆเนี่ยมาถึงโต๊ะแล้วนะคะเอาปังปิ้งเอาพริกเผาไก่หยองพี่เจมาพริกเผาไก่หยองมั้ยพี่เอาทุกอย่างเลยไม่ได้กินไม่หมดโถเอ้ยพริกเผาไก่หยองหนึ่งมุมนี้เด็กๆสวยจังเอ็มจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าพอได้เห็นเมนูแล้วก็ราคาของเขาก็คือจึ้งมาก30บาทเท่านั้นทุกคนก็คือเริ่มต้นที่แบบจริงๆเริ่มต้นที่25บาทนะคะถ้าเป็นแบบขนมปังปิ้งเนยนมเนยน้ำตาลอะไรเงี้ยคือเริ่มต้นแค่25บาทเท่านั้นเว้ยแล้วก็เนี่ยมี30 35ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นต่างกันออกไปนะคะตามแบบท็อปปิ้งต่างๆของเขาเนาะแต่จริงๆอ่ะพวกแบบพุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะก็คือน่ากินมากนะแต่ว่าวันนี้ในเมื่อ
เมซี่เบคเนี่ยเป็นสปอนให้กับคลิปเราในวันนี้นะคะเราก็ขอจัดหนักจัดเต็มไปที่เมนูของขนมปังต่างๆไปเลยละกันเนาะแล้วก็จะให้ทุกคนดูว่าขนมปังที่ร้านโกกี้นมสดเนี่ยเขารับมาขายแล้วก็ครีเอทเป็นเมนูต่างๆนะคะเขาจะเป็นยังไงแล้วรสชาติเนี่ยจะสุดยอดขนาดไหนก็เดี๋ยวรอเมนูต่างๆมาก่อนละกันนะคะ A few moments laterของเรามาเลี้ยวนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งนึงอ่ะที่เอมสังเกตก็คือตัวขนมปังปิ้งของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบลักษณะน้องเขาจะแบบกลมๆอ่ะแบบกลมๆไม่ได้แบบเหลี่ยมๆเป็นขนมปังปิ้งแบบเหลี่ยมๆอะไรเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะคะแต่จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้และชิ้นก็แบบละมุนตะมิน่ารักแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวพริกเผาหมูหยองนะคะเรียกว่าเป็นปังปิ้งที่เป็นไส้คาวเนาะเพราะงั้นเราจะเริ่มจากกินของคาวก่อนแล้วเราก็ค่อยต่อด้วยของหวานนะคะกินไงดีอ่ะคือแบบหน้าเขาให้แบบทะลักมากทุกคนครับงันยามันแบบมันไม่สามารถแยกออกมาเป็นประกบกันได้อย่างนี้แล้วกันนะคือเหมือนมันเป็นแบบขนมปังที่แบบขนมปังกลมๆเอาไปปิ้งแล้วก็ประกบกันใช่ไหมเพราะงั้นฐานของเขาอ่ะมันก็เลยจะมีความแบบเกียมๆนิดหน่อยมันก็เลยจะทำให้แบบกรอบๆนิดๆอย่างเงี้ยชอบมากเลยชอบเวลาแบบกินขนมปังปิ้งแล้วเจอแบบกรอบๆอ่ะแฮปปี้แล้วก็เขาให้หมูหยองเยอะอยู่นะทุกคนมันฟูฟ่องอยู่นะ แล้วก็ตัวพริกเผาเอ็มชอบพริกเผาของเขานะมันไม่ได้แบบเผ็ดอะไรเงี้ยคือไม่เผ็ดคนที่ไม่กินเผ็ดกินได้นะคะอันนี้รับประกันเพราะว่าเขาจะออกแบบเป็นพริกเผาที่หวานๆหน่อยๆนะคะไม่ได้เผ็ดเลยเนาะเราสั่งไส้ข้าวมาไส้เดียวดีกว่า นอกนั้นเป็นแบบไส้หวานหมดเลยทุกคนเพราะงั้นเราไปที่ไส้หวานไส้ต่อไปกันเลยเดี๋ยวค่ะอันนี้เป็นปังปิ้งนะคะเป็นใบเตยในขนมปังมันยังมีความกรอบอยู่อันนี้แบบจริงๆอ่ะคือทิ้งเขาเรียกว่าอะไรวางทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเลยนะทุกคนแต่ว่าขนมปังมันยังมีความแบบเกรียมๆกรอบๆอยู่เลยอ่ะแล้วตัวครีมใบเตยของเขาอ่ะสังขยาใบเตยของเขาอ่ะไม่ติดหวานเลยหมายถึงว่าไม่ได้หวานหวานจ๋าหวานสีอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคมากมันนัวมากนัวแบบนัวมากเลยอ่ะเนี่ยให้ดูข้างในอ่ะเห็นปะเขามีความเกรียมๆอยู่เว้ยมันก็เลยแบบมันกรอบอ่ะเออชอบขนมปังปิ้งที่มันแบบกรอบกรอบมากเลยอ่ะมันฟินอร่อยอ่ะอร่อยมากอ่ะนี่อันนี้อร่อยจริงมาต่อที่ไส้หวานไส้ต่อไปกันบ้างนะคะร้านอันนี้เพื่ออะไรวะอันนี้น่าจะเป็นครีมนมสดนะคะทุกคนเขาก็ให้ครีมมาเยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะนี่เอาไส้น้องมันไอ้ข้างล่างมันติดอ่ะมันแยกส่วนเอาไม่เป็นไรกินได้แต่ว่าตัวครีมนมสดตัวนี้เขาจะหวานกว่าตัวสังขยาใบเตยเมื่อกี้นะความหวานค่อนข้างโดดกันแต่ว่าไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานแบบจ๋าอย่างที่เอ็มบอกเมื่อกี้คือไม่ได้หวานจีหวานปักขาขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะมีความหวานกว่าตัวสังขยาใบเตยเมื่อกี้นะคะความนัวจะค่อนข้างน้อยกว่าสำหรับเอ็มส่วนตัวตัวนี้ก็คือจะค่อนข้างแบบหวานแหลมออกมาเนาะถ้าใครชอบความนัวๆอะไรเงี้ยแนะนำสังขยาใบเตยแต่ว่าใครชอบความเป็นนมสดอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็นตัวนี้ได้นะแล้วขนมปังก็ยังมีความกรอบอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกหน้าเลยอ่ะทุกหน้าคือขนมปังยังกรอบอยู่เลยอ่ะแฮปปี้มากเอาอันนี้บ้างดีกว่าเอาหน้านี้บ้างดีกว่าอันนี้คือแบบหน้าที่แบบจ้องตั้งแต่แบบเห็นตั้งแต่ในเพจ Facebook ค่ะทุกคนว่าเอ็มอยากกินหน้านี้มากมันเป็นหน้าอะไรนะนมข้นภูเขาไฟก็คือข้างบนนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเกล็ดโอวัลตินเกล็ดไมโลอะไรอย่างเงี้ยชอบความแบบว่าปูนๆของไส้เขาแต่ว่าแนะนำให้กินตอนที่มันเพิ่งมานะเพราะอะไรมันแข็งเลยทุกคน
ันนี้คือทางร้านไม่ผิดนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเอ็มตั้งน้องเขาทิ้งไว้เองนะมันโดนลมไงพอไอ้ผงพวกนี้มันโดนลมก็จะเกิดกับความชื้นอะไรดีขึ้นมานะทุกคนเพราะงั้นเมนูนี้ถ้าสั่งมาแล้วก็ให้รีบกินนะคะถ้าคืนตอนที่มันยังไม่ไอ้ตรงนี้มันไม่เย็นมันน่าจะฟินกว่านี้อืมเดี๋ยวก็โอเคนะมันก็เหมือนแบบปังปิ้งที่ว่านมข้นเพลนแล้วก็โรยไอ้ตัวแบบเกล็ดที่มันเป็นแบบผงของไมโลอะไรอย่างนี้ลงไปอ่ะถ้าเพื่อรสชาติอีกเทคเจอร์หนึ่งไปเหมือนกันนะคะแต่ก็อร่อยอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้เหนียวติดฟังขนาดนั้นขนมปังก็ยังกรอบอยู่เนี่ยใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เรากินปังปิ้งไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนรอบนี้มาถึงคิวของขนมปังนึ่งบ้างเอ็มไม่ได้กินขนมปังนึ่งเนี่ยมาตั้งแต่คลิปของต้องปังที่ไปบรรทัดทองมานะคือกินขนมปังนึ่งกับแบงค์ใช่ไหมพอโกกี้นมสดเนี่ยเขามีขนมปังนึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะลองสั่งบ้างแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสำหรับโกกี้นมสดอีกอย่างนึงนะคะก็คือซอสดิบเขาอ่ะมันเยอะมากทุกคนแล้วก็อันนี้คือเซตที่เอ็มสั่งมามันจะเลือกซอสดิบได้1ซอสนะคะซึ่งแบบมันก็มีพวกสาคายาใบเตยพวกนมข้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นหน้าของพวกขนมปังปิ้งที่เอ็มสั่งอยู่แล้วใช่มั้ยเอ็มก็เลยสั่งเป็นตัวนี้นี่ดูน้องคือแบบซอสดิบครีมข้าวโพดประมาณนี้แล้วก็ชอบความแบบมีความข้าวโพดกริลกริลเป็นท็อปปิ้งมาบนครีมตรงเนี้ยมันน่ากินมากทุกคนเพราะงั้นเรามาลองกินขนมปังนึ่งกันบ้างดีกว่านะฮะมายาจะจิ้มยังไงดีอะนี่นี่นี่ฮ่ายัดมันเข้าไปแต่ที่มันใหญ่อยู่นะลินบอกว่าถ้าพี่เป็นเด็กอ้วนพี่จะกินคำเดียวหมดแล้วพี่เป็นเด็กอ้วนพี่จะทำได้เชื่อหรอเฮ้ยนี่ไงวิธีความเป็นเด็กอ้วนแบ่งคำพอคุณท้าผมเหรอแบ่งคำพออร่อยของเป็นข้าวโพดตามข้าวโพดตามดิขนมปังนุ่มมากนุ่มมันความนุ่มแบบนุ่มแต่แน่นอ่ะเข้าใจป่ะมันแบบกัดเข้าไปมันมีความแบบนุ่มปุ๊บแล้วพอเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมันมีความแน่นของมันอยู่ในตัวแต่เป็นขนมปังนึ่งที่ไม่แข็งเลยทุกคนเขาเรียกว่าเท็กเจอร์มันค่อนข้างคู่ควันอยู่นะเออเอ็มชอบขนมปังนึ่งเท็กเจอร์แบบนี้มันไม่แห้งอ่ะอืมครีมพ่อเขาก็ไม่หวานมากกำลังดีเลยใช้ได้มากมากชอบชอบใครที่แบบอยากกินอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันไร้ๆนะคะแนะนำขนมปังนึ่งมันจะมีความนุ่มๆแล้วก็อร่อยขออนุญาตพักขนมปังแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเมนูพุดดิ้งเขามันน่ากินมากทุกคนแสดงน้องคือพุดดิ้งอะไรนะนมสดไข่มุกไต้หวันอันนี้อย่างนึงเออแล้วเขาก็มีตัวซอสอันนี้มาให้ราดด้วยนะคะเพราะงั้นขอราดซอสก่อนละกันแล้วมาจ้วงกินกันเถอะทุกคนมาพุดดิ้งนมสดไข่มุกไต้หวันอะไรสักอย่างหนึ่งชื่อเมนูยาวอยู่เหมือนกันอันนี้ติดหวานเหมือนจะหวานหวานโอ้ยแต่ไข่มุกดีมากตัวที่มันเป็นพุดดิ้งไงว่ามันจะติดหวานอยู่นะคะใครที่ไม่ได้ชอบหวานมากไม่แน่ใจว่าจะถูกใจเมนูนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีความหวานของตัวแบบน้ำตาลทรายแดงอะมันมีความหวานของน้ำตาลทรายแดงซะมากกว่าตัวพุดดิ้งอาจจะดีหวานถ้าไข่มุกอร่อยไข่มุกอร่อยเลยอะดึงดึงเนี่ยผมอยากให้คุณลองขนมปังนึ่งฮะไอ้ขนมปังนึ่งถ้าแย้วหนูฟังนึ่งนี่คือซ่าครีมขอโทษนะที่ดิฟเยอะไปหน่อยมันจะมีแบบสั่งครีมเพิ่มมันก็ถ้วยละ10บาทถึง20บาทเองนะเออเราสามารถสั่งดิฟเพิ่มได้ด้วยนะอือใช่แต่อันนี้มันมากับเซตมันก็จะได้แบบดิฟฟรีนี่คือซุปข้าวโพดซุปข้าวโพดไม่ใช่เราหนมปังความนุ่มนิ่มของน้องเขาง่ำง่ำงาม
นุ่มบ่นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มจังนุ่มนิ่มจังเนี่ยมันเข้ากับรสขนมปังที่แบบรสธรรมรสชาติธรรมชาติของขนมปังมันแบบมันดูเพลินๆนะแต่มันกลมกล่อมมันไม่แบบว่าไม่ได้หวานเด่นอะไรขึ้นมาอย่างที่เอ็มได้บอกไปนะคะว่าตัวเมสซี่เบคเนี่ยโรงงานเขามีขนมปังรูปแบบคือหลากหลายมากทุกคนจากที่เห็นจากโกกี้นมสดใช่ไหมคือเขาเอาขนมปังเนี่ยมาทั้งเป็นขนมปังปิ้งแล้วก็มีทั้งตัวขนมปังนึ่งด้วยนะคะนั่นแหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเรากินอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบขนมปังที่แบบมันค่อนข้างหลากหลายวาไรตี้ไม่ซ้ำแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยเนาะและอีกอย่างนึงคือคุณภาพของขนมปังจากเมสซี่เบคก็คือก็นับว่ายอดเหมือนกันนะแบบว่าเยี่ยมเหมือนกันนะเพราะแบบมันแบบไม่ได้แห้งไม่ได้แข็งแล้วเวลาเอาไปปิ้งอ่ะมันก็มีความเกรียมแล้วก็มีความนุ่มอยู่ในนั้นด้วยส่วนตัวที่เป็นครัวขนมปังนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นนึ่งแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มความนุ่มของเขาเข้าไปอีกก็เลยรู้สึกว่าเป็นขนมปังที่คุณภาพเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยค่ะ A few moments later อยากให้ดูสภาพของสิ่งที่เราสั่งกันวันนี้นะคะจ้าถามว่าฝีมือใครแน่นอนว่าไม่ใช่เอมอย่างแน่นอน พี่เจมรับจบนะคะแต่ว่ามันคือความอิ่มทุกคนมันไม่ใช่ความไม่อร่อยเก็ตฟิลไหมคือมันอร่อยแต่ว่ากระเพาะเอมมันแบบนิดเดียวเท่านั้นกระเพาะเอมมันมีอยู่นิดเดียวนะคะทุกคนก็เลยต้องให้พี่เจมแบบช่วยจัดการนะซึ่งก็เป็นที่ถูกใจของพี่เจมนะพี่เจมก็กินงำ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 ก็กินจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจริงๆร้านนี้ก็คือเขาก็จะมาให้เราเขียนเมนูติ๊กติ๊กติ๊กใช่ไหมแล้วพอเรากินเสร็จเราก็จะเดินไปคิดเงินนะคะตรงแคชเชียร์ก็คือบอกเบอร์โต๊ะไปแล้วก็คิดเงินนะคะแล้วก็จะจ่ายเงินตรงนั้นแหละเรียบร้อยก็คือกินก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายเงินนะคะเพราะงั้นเราก็ได้เวลาสมควรแล้วก็เดี๋ยวเราไปคิดเงินแล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครมาแบบว่าคาดหวังกับของคุณภาพดีราคาจับต้องได้ราคาถูกนะคะฝากทองไว้กับโกกี้นมสดได้เลยนอกจากของหวานนะเขาก็ยังมีของคาวอย่างที่เอ็มได้พูดไปนะคะแต่ว่าวันนี้เป้าหมายของเอ็มก็คือการมากินของหวานหรือว่ากินขนมปังนะคะของโกกี้นมสดนั่นเองก็เลยอาจจะไม่ได้กินของคาวให้ทุกคนดูนะคะขออนุญาตปักหมุดโกกี้นมสดทุ่งครูอีกรอบหนึ่งละกันตอนต้นคลิปแบบพูดไปแล้วแต่เดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งละกันเผื่อใครแบบฟังไม่ทันนะคะสำหรับโกกี้นมสดทุ่งครูนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ64นะคะอยู่ในโซนบริเวณทุ่งครูตรงนี้เลยถ้ามีรถส่วนตัวจะค่อนข้างสะดวกเลยนะคะก็แนะนำให้ขับรถส่วนตัวมาละกันเพราะไม่แน่ใจว่ารถสาธารณะเนี่ยเขามีสายไหนผ่านบ้าง นะคะแต่ถ้ามีรถส่วนตัวก็คือสบายเลยแหละเนาะแล้วก็ที่จอดรถก็มีค่อนข้างเพียงพอนะคะแต่ถ้าเกิดมาช่วงเย็นแบบที่เอ็มใหม่ก็อาจจะเต็มนิดนึงนะคะแต่ก็มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนแวะมาเยี่ยมเยียนที่โกกี้นมสดกันเยอะๆนะคะส่วนเวลาเปิดปิดเนี่ยแปะไว้ให้ตรงนี้แล้วกันปิ๊งอันนี้นะคะเป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้หรือว่าทราบข้อมูลของโกกี้นมสดว่าเขาเปิดเมื่อไรปิดวันไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามนี้ได้เลยหรือถ้าใครอยากจะไปติดตามเพจของเขาเอ็มแปะเพจไว้ให้ตรงนี้ปิ๊งตรงนี้นะคะโกกี้นมสดทุ่งฟูนะคะก็สามารถไปติดตามเพจของเขาได้นะคะแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดต่างๆที่เพจของเขาได้เหมือนกันนะคะก็แนะนำละกันสำหรับขนมแล้วก็เมนูที่มีคุณภาพขนาดนี้ใช้วัตถุดิบเกรดก็คือค่อนข้างโอเคเลยนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่รับมาจากเมสซี่เบสสปอนเซอร์ใจดีของเราในคลิปนี้นั่นเองนะคะอยากให้ทุกคนมาลองขอพูดอย่างนี้ละกันไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นสปอนแล้วเราแบบเฮ้ยพูดอวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนอยากให้มาลองจริงๆว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยคุณภาพเขาแบบโอเคมากๆจริงๆนะคะเหมาะแก่การมาลิ้มลองแล้วก็เหมาะแก่การแนะนำต่อๆให้ทุกคนได้รู้กันนะคะและสำหรับใครที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปถัดๆไปของเอมนะคะแล้วก็มารอติดตามกันต่อไปว่าคลิปต่อไปเอมจะพาทุกคนไปที่ไหนไปทำอะไรไปกับใครอีกนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะและตอนนี้ก็คือฝนจะตกฟ้าก็คือแบบไม่รู้ว่าจะเข้ากล้องหรือเปล่านะอีเสียงฟ้าแล้วคอนเทนต์มากไอเสียงฟ้าแล้วตัวนี้พงั้นขออนุญาตหนีขึ้นรถก่อนเลยกันนะเพื่อนก่อนที่ฝนมันจะตกนะคะเพราะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย